ันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีนะคะวันสุดท้ายของปี2022ตอนแรกกับฝ้ายก็คิดว่าจะอยู่ห้องแล้วก็ดูซีรีส์นู่นนี่นั่นไปเรื่อยแต่ว่าก็มีแพลนแบบกระทันหันคือจะไปที่สวนโมกนะคะก็เลยคิดว่าน่าสนใจดีในการไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนการเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็อย่างหนึ่งคือฝ้ายเพิ่งซื้อกล้องใหม่ที่ตั้งใจว่าไหนๆก็จะได้ออกไปข้างนอกแล้วไปลองถ่ายเล่นดูหน่อยดีกว่าจะไปทริปญี่ปุ่นในช่วงต้นเดือนมกราคมแล้วก็มีกิจกรรมที่จะต้องค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมหน่อยแต่คิดว่ามันต้องซื้อพวกแบบกล้องแอคชั่นแคมแต่ก่อนเราใช้ GoPro ใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยก็ขอลองมาใช้เป็นสิ่งนี้ดูนะคะ DJI Osmo Action 3ค่ะก็ถือว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่ของตัวเองให้แบบเป็นอุปกรณ์ในการทำงานเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งละกันถึงแม้ว่าเราจะซื้อมาเพื่อกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมก็ตามนะคะแต่ไหนๆซื้อมาแล้วอะฝ้ายก็อยากจะลองดูว่าถ้าเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปหรือลองเอามาวอล์กเนี่ยมันจะเวิร์กไหมตัวนี้ราคา 15,000 นิดๆนะคะแล้วก็ได้ตัวนี้มาด้วยเป็นด้ามจับที่แบบยืดได้ยาวมากๆเลยเราสามารถใช้เป็นด้ามถ่ายมุมไกลๆเซลฟี่ไม้อะไรต่างๆนะคะคือในรายละเอียดเชิงเทคนิคเกี่ยวกับกล้องอ่ะฝ้ายอาจจะไม่สามารถอธิบายได้ขนาดนั้นนะคะสามารถดูตามช่องที่เขาทำมาเพื่ออธิบายนี้โดยเฉพาะได้เลยแต่อันนี้คือจะเอามาลองล็อกให้ดูมากกว่าว่าไปใช้ในข้างนอกเนี่ยในแสงที่มีแสงที่แสงมืดที่คนเยอะๆแล้วเสียงอะไรเป็นยังไงประมาณนั้นที่เราชอบคือเขาให้แบตมาแบบจุใจมากเลยเนี่ยนะคะเป็นแพ็คแบบนี้นี่เลยอันนี้มีอยู่2ก้อนอีกก้อนหนึ่งฝ้ายใส่เข้าไปในตัวเครื่องแล้วมีสายชาร์จ Type C ส่วนกระเป๋าอันนี้ฝ้ายซื้อมาจากมูจินะคะดีมากๆเลยอ่ะมันมีความบุนวมหน่อยๆซึ่งทำให้มันไม่บางเกินไปในการที่จะใส่ของที่มันต้องการถนอมนิดนึงนะคะเป็นกระเป๋ากล้องได้ดีมากๆเราสามารถเอาสิ่งนี้ใส่เข้าไปได้ใส่แบต3ก้อนของเขาได้แล้วฝ้ายยังไม่ได้ใช้สิ่งนี้เลยนี่ extension rodกางไม่ได้นะกางเป็นทริปอดไม่ได้แต่ว่าเป็นด้ามที่ยาวเลยล่ะดูสิยาวมากทำยังไงให้เห็นบ้างนี่นะคะความยาวได้เยอะเลยแต่อันเนี้ยด้ามใส่ในกระเป๋ามูจิใบนี้ไม่ได้นะคะคือตอนซื้อก็ไม่ได้ลองหรอกว่าใส่อันนี้ได้ไหมแต่ว่าหลักๆเลยแค่คิดว่าจะพกไปแค่แบตแล้วก็ตัวกล้องซึ่งสามารถใส่ในนี้ได้แล้วเราก็ซื้อสิ่งนี้มาอีกตัว housing นะคะมันค่อนข้างสำคัญเลยแหละถ้าจะเอาไปติดในอุปกรณ์การละเล่นถ้าเอาไปติดในเครื่องเล่นหรืออะไรต่างๆที่มันจะต้องใช้ความทนทานนิดนึงในการยึดตัวกล้อง 2,200 บาทนะคะอันนี้เป็นแบบกันน้ำนะคะสามารถใช้เส้นนี้ในการไปดำน้ำได้เลยเราก็แยกออกมาเพื่อไปยึดกับตัวยึดจับอื่นได้ไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะคะมาลองให้ดูกันตอนแรกอะฝ้ายไม่ได้คิดว่าจะเอาสิ่งนี้มาวอล์กนะแค่ตั้งใจจะไปใช้ในแบบกิจกรรมพิเศษมากกว่าแต่ว่าสังเกตดูคือเขามีจอทั้งข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันดูเหมาะเจาะแล้วขนาดกำลังดีด้วยอะเวลาที่เรายกกล้องมาเพื่อจะถ่ายแบบอะไรข้างนอกมันดูไม่เอะอะมันดูไม่แบบฟึ้งขึ้นมาแล้วแบบมีไมค์มีกล้องมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะมันดูค่อนข้างง่ายดีอะเวลาฝ้ายถือใกล้ขนาดเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบใกล้จนติดจนเกินไปนึกออกปะแต่มันก็เป็นใกล้กำลังพอดีที่เราจะสามารถพูดกับกล้องได้โดยที่เสียงไม่ได้เบาเกินแล้วเราก็ไม่ต้องตะโกนเกินไป Hello Switch มาที่กล้อง Osmo Action แล้วนะคะสำหรับวันนี้ฝ้ายไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะได้ไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างก็แล้วแต่มันจะเป็นไปแล้วกันเพราะว่าถ้าที่ไหนเราไปได้แล้วก็จะไปก็อยู่ด้วยกันไปชิลๆนะคะวันนี้คนน่าจะเยอะแล้วก็แน่นมากเลยแหละเพราะว่านี่ก็เริ่มจากเข้าสู่ช่วงเย็นแล้วประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วคนก็จะออกมาข้างนอกมาเที่ยวเต็มตัวเขาดาวกันไปที่ไหนก็ไปกันเถอะทดสอบเสียงแล้วก็ภาพข้างนอกนิดนึงนะคะว้ายแดดแรงแสงแดดในประเทศไทยอ่ะไม่ไหวนะถ้าจะไม่มีอุปกรณ์ป้องกันมาทาทั้งกันแดดใส่เสื้อคลุมกางร่มเสียงดังมากแล้ววันนี้ได้เดินเยอะแน่นอนเราก็ใส่รองเท้าผ้าใบมาเท่านั้นค่ะอันนี้ก็คือมุมยอดนิยมที่เห็นชาวต่างชาติชอบถ่ายมุมรถเยอะๆนั่นเองแต่เขาจะชอบถ่ายตอนรถติดเนาะสังเกตบ่อยมากแล้วอันนี้คือรถก็โฟล์คโลนะคะซาร่าเซล
ก็จะมีความโอเวอร์ไซส์นะเราต้องพับคอป่ะวะมันอุ่นมากเลยแล้วก็ตัวหนาวมากด้วยน่าจะเหมาะกับคนที่ไปเที่ยวเกาหลีช่วงนี้หรือว่าไปทริปสกีหิมะตกหนักๆใดๆก็ตามที่ชอบสุดคือตัวนี้เราคิดว่าจะซื้อแต่ว่าถ้าซื้อไปตอนเนี้ยมันค่อนข้างหนักเลยอะเราจะต้องถือหนักเราเดินทั้งวันไม่น่าจะไหวไว้เดี๋ยวกลับมาซื้อแล้วกันนะตอนนี้ฝ้ายก็อยู่ในห้างเซ็นทรัลเอมบาซีนะคะคือถือว่าถ่ายยากเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้คนเยอะกว่าปกติเราแบบจะถ่ายไปตรงไหนก็เอ้ยจะไปติดคนเยอะแยะหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าห้างอื่นคงแตกแตนกว่านี้พวกแถวสยามเซ็นทรัลเวิลด์อะแวะมาซื้อคุกกี้โปรตีนที่ฝ้ายชอบกินมากๆนะคะที่ Mercury View มันจะมีร้านใบเมี่ยงอยู่ในนี้ร้านไม่ปิดด้วยเหลือรสวานิลาชาเขียวสตรอเบอรี่มาช็อกโกแลตนะมารสช็อกโกแลตกระเป๋าผ้าแคนวาสของมูจิเขาลดราคาอยู่นะคะจาก490เหลือ390เนี่ยฝ้ายชอบมากเลยใช้บ่อยจริงๆนะเป็นอะไรที่แบบใส่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขาดไม่ได้อะสไตล์คนชอบแต่งตัวนี้เป็นของผู้ชายนะคะเขาเซลล์อยู่จาก 6,900 กว่าบาทเหลือ 4,890 ขอบคุณนะโมงกว่าคนเยอะมากแล้วนี่ก็รอเลยในห้างคนน้อยกว่าที่คิดนะคนไม่ได้เยอะเลยเหมือนคนจะไปแออัดกันอยู่ตรงที่แบบเป็นลานของงานอะมาถึงแล้วนะคะเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยอ่ะมีขายด้วยเป็นสมุดโน้ตมินิมอลมากเขียนว่าว่างนี่มุมถ่ายรูปเขาน่ารักมากเลยอ่ะมีสัญลักษณ์ปีกระต่ายแล้วก็เป็นคำจ้ะที่ปีใหม่ชีวิตใหม่อย่างงัวเท่าเดิมเป็นคุยคุยอะไรแบบนี้แต่มีพามข้อความคนหนึ่งที่ตอบจะตอบคำถามพี่อ้อมว่าแล้วเราจะฝังแผนยังไงมันก็คืออะไรบางอย่างที่ชีวิตเนี่ยมันประกอบเราขึ้นมาเหมือนจิ๊กซอว์ที่กระจัดกระจายครับเดินไปสถานีรถไฟฟ้านะคะเขาบอกว่ามันน่าจะพอเดินได้อะแบบไม่ไกลก็ลองดูกลับมาถึงห้องแล้วนะคะวันนี้ไฟถ่ายด้วยมุมไวด์ทั้งวันเลยอะลืมเปลี่ยนโหมดและอันนี้ก็คือเป็นแบบสแตนดาร์ดนะคะเขาจะมีไวด์มีอัลตร้าไวด์หรือว่ามีแคบกว่านี้ด้วยแต่ว่าเฮ้ยสแตนดาร์ดเขาก็ไม่แย่เลยนะในระยะถือที่แบบประมาณคืบหนึ่งกว่าๆเนี่ยไม่ได้แบบหน้าเต็มจอจนเกินไปถือว่าใช้ได้โอเคเลยอะขอโทษด้วยนะคะที่แบบอุ๊ยถ่ายแต่วายไปหมดเลยมุมที่ถ่ายข้างนอกก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบกว้างมากไม่ค่อยเห็นดีเทลกันเท่าไหร่เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา 17:00 แล้วก็ถ้าเป็นต่างประเทศหลายๆประเทศก็น่าจะเข้าดาวปีใหม่ไปเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนของเราก็คืนนี้น่าจะพอมองเห็นการจุดพลุได้มั้งเดี๋ยวฝ้ายจะถ่ายตรงนี้เสร็จแล้วก็จะลองขึ้นไปเก็บภาพบรรยากาศดูถ้าสามารถเห็นได้นั่ง BTS ผ่านสยามโซนลานพารากอนมาคนเยอะมากแบบโอ้แน่นอะแน่นจริงๆน่าจะเป็นอีกปีนึงที่ได้สนุกกันเต็มที่เนาะหลังจากที่อัดอั้นมา 2-3 ปีมื้อดึกมันหวานค่ะซื้อจากลอสันวันนี้ฝ้ายรู้สึกว่าไม่หิวอะไรเลยคือตั้งใจว่าอุ้ยสิ้นปีฉันแบบถ้าหิวหรืออยากกินอะไรก็จะไปกินซะหน่อยฉ่ำๆแต่ว่า
ตั้งแต่มื้อข้าวไข่เจียวเมื่อเช้าจนถึงตอนเนี้ยก็ไม่ค่อยหิวอ่ะแต่แค่รู้สึกว่ากินซะหน่อยแล้วกันมันหวานรอสันเป็นอะไรที่อร่อยมากเหมือนกันนะเขาอบมาแบบฉ่ำๆอร่อยมาก1สิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็คือฝ่ายคนพบว่าตัวเองชอบมันหวานมากๆแบบถือเป็นของรางวัลเลยอ่ะบางทีที่เราทำอะไรเหนื่อยๆยากๆแล้วมันสำเร็จเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนี่ยก็จะให้รางวัลตัวเองเป็นมันหวานอร่อยอร่อยนี่ก็อาจจะเป็นการฉลองปีใหม่ที่ดีมากๆเหมือนกันเพราะว่าได้กินมันหวานแล้วก็สำหรับปีใหม่นี้นะคะฝ่ายไม่ค่อยถนัดพูดความรู้สึกอะไรยาวๆเท่าไหร่เหมือนถ้ามันจะยาวมันก็จะยาวมากๆเลยอ่ะไม่เป็นชิ้นเป็นอันเอาเป็นว่าฝ่ายขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใครก็ตามที่ยังคงดูอยู่ติดตามอยู่หรือว่าเพิ่งมาติดตามใหม่นะคะมันเป็นเวลาที่เพื่อนๆสลับมาเพื่อจะดูคลิปฝ่ายหรือว่ามาพูดคุยด้วยกันในคอมเมนต์ในช่องทางต่างๆขอบคุณมากๆจริงๆนะแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มีค่ามากสำหรับฝ้ายถึงฝ้ายจะไม่ค่อยได้พูดสิ่งนี้บ่อยเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละถ้าจะให้พูดก็คงเป็นสิ่งเดียวที่อยากจะพูดคือขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคอมเมนต์ที่เพื่อนๆได้พิมพ์เข้ามาฝ้ายก็ดีใจที่ได้อ่านมันทุกครั้งถึงแม้ว่าคำตอบมันจะสั้นๆมากเช่นแบบขอบคุณนะขอบคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือแต่มันไม่ใช่คำตอบที่เราตอบส่งๆนะเรารู้สึกขอบคุณจริงๆอ่ะแต่เราอาจจะไม่ได้เก่งในการที่จะพูดอะไรยาวมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ดีสำหรับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะแน่นอนว่ามันอาจจะไม่มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้น 100% หรอกอาจจะมีดีบ้างแย่บ้างตามสไตล์ของชีวิตคนเราเนาะแต่ก็ขอให้สามารถผ่านมันไปได้ทุกอย่างทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์สามารถที่จะไฟกับมันทุกสิ่งทุกปัญหานะคะสามารถทำอะไรต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเสมอๆแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดแหละที่ฝ้ายอยากจะบอกกับเพื่อนๆในช่วงปีใหม่นะคะหลักๆเลยคืออยากขอบคุณมากๆจากนี้ก็หวังว่าคลิปฝ้ายจะเป็นเพื่อนยามเหงาได้บ้างนะคะดูเพลินๆแก้เบื่อแก้เครียดอะไรประมาณนั้นเราอาจจะไม่ได้เป็นกูรูอะไรที่ให้ประโยชน์ได้แบบหนักแน่นแน่นหนานี่คำพูดก็ยังพูดไม่ถูกเลยหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจอะไรได้แบบโอ้โหที่คุณจะ look up to แล้วก็อยากจะเป็นได้แบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ขอเราเป็นเพื่อนธรรมดาธรรมดาคนนึงได้ไหมเป็นเพื่อนที่แบบอ่ะมีอะไรก็พูดคุยกันแชร์แบ่งปันกันไปนะคะยังมีอีกหลายคลิปค่ะไว้เดี๋ยวค่อยคุยกันคลิปอื่นอีกปีใหม่ก็เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูภูเผื่อจะได้ภาพภูสวยๆมาฝากกันนะคะ Happy New Year ค่ะ